Sennheiser Premium. สนับสนุนรายการโดยอิเดมิสึผู้นำด้านน้ำมันหล่อลื่นจากประเทศญี่ปุ่นสิงคอร์ปอเรชั่นดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดร็อกโก้พรีเมียมดรายเวอร์ The best accuracy and distance ทงเจาะไหนครับทงเจาะเสร็จหลาครับไปทาง L ไปทาง R 6คืออย่างนี้ลุมเนี้ย2 3 5ถึงหน้ากรีนถูกไหมทางขึ้น15หลาถูกต้องแล้วก็ทง7หลาแล้วก็ทง7หลาก็ว่า2ก็เล่นประมาณระยะเนี่ยถึงทงเลยเนี่ย257ถูกต้องแต่257เนี่ยตอนนี้เราตีไม้3เราต้องดูก่อนว่าเราอ่ะถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ช็อตเนี้ยตีไม่ออนขึ้นมาช็อตที่3เนี่ยชิปเพื่อออนกรีนเนี่ยจากจุดไหนของหน้ากรีนเล่นได้ง่ายที่สุดอยู่คิดว่าจากมุมซ้ายเล่นง่ายกว่ามั้ยมีสโลปเทจากขวาไปซ้ายตรงกลางกรีนอ่ะตรงซ้ายของธงปุ๊บมันจะมีสโลปเทอย่างเงี้ยผมว่าถ้าหลุดขวานิดนึงตรงไอ้ดำๆอ่ะน่าจะชิปง่ายโอเคเพราะว่าสโลปมันจะไม่เลวร้ายมากโอเคไม่งั้นอยู่ต้องตีหรืออยู่ถนัดชิปขึ้นเนินถ้าอยู่ถนัดชิปเราอยู่เลนกลางกรีนเลยเพราะมันจะชิปขึ้นเนินมีสันสโลปเทจากซ้ายไปขวาอยู่โอเคโอเคอยู่เลนซ้ายนิดนึงนะโอเคตามจุดที่อยู่บอกก็คือขวานิดนึงแล้วก็ชิปขึ้นอย่างตรงมุมนั้นใช่ไหมจากมุมขวาเป็นมันเทจากนู่นมานี่อ่ะเทจากหลังขวามาหน้าซ้ายนี่ครับมือเดียวครับโอ้ที่หลุม3ที่เมื่อกี้เพิ่งเดินลงกรีนมาแล้วก็มีการมาร์คคือโปชาเนี่ยตีไดเวอร์มาอยู่ตรงประมาณจุดนี้นะครับซึ่งมาร์คเนี่ยคือ235หลาแต่ว่าบวก15แล้วก็ทงบวก7เพราะนั้นรวมแล้วคือ257หลานะครับเพราะให้ตีไม้3ขึ้นมาแล้วแต่ตีมาค่อนข้างสั้นนะครับอยู่ที่มาร์คนี้54ซึ่งผมเดินนับระยะแล้วคือ51หลาวันนี้ทงปักอยู่ข้างๆหน้านะครับซึ่งห้ามสั้นก็เลยบอกโปชานไว้ว่าห้ามสั้นนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ที่แข่งขันแล้วก็สโลปบนกรีนเนี่ยอย่างที่เห็นจะเทจากด้านซ้ายหลังมาด้านขวาหน้าลักษณะนี้นะครับเราก็จะเทลงมาหน้าเพราะฉะนั้นหลุมนี้ห้ามสั้นเป็นขาดเราก็จะมีสโลปลักษณะนี้ตามที่ผมวาดไว้นะครับถ้าออนตรงนี้ก็จะเลี้ยวแบบนี้นะครับถ้าออนคอสกรีนมาก็จะเลี้ยวแบบนี้นะครับลักษณะเดียวกันเขาก็กรีนเทจากหลังมาหน้านี่คือที่หลุม3ที่หลวงหัวหินครับที่หลุม4เป็นพา3โบชานก็จากมาร์คข้างหลังนี่142บวก5แล้วก็ลบไป3เพราะเดินขึ้นมา39เพราะฉะนั้นจะเป็น144ทง6เพราะฉะนั้นถึงทงเนี่ยคือ150หลาพอดีซึ่งหลุมนี้เนี่ยดูแล้วห้ามสั้นเหมือนกันเพราะว่าดูจากกรีนเดี๋ยวคือต้องเดินเข้าไปดูบนกรีนด้วยนะแต่เท่าที่คาดการณ์คือกรีนจะเทจากหลังไปหน้าแล้วก็เขาที่บังอยู่ข้างหลังทงซึ่งทำให้เราเซนต์ลมได้ค่อนข้างยากปกติเวลาลมมันพัดมาไม่ว่าจะพัดไปทางนี้หรือทางนี้มันก็จะชนเข่าแล้วก็เด้งกลับมาทำให้ทิศทางลมมันเปลี่ยนบ่อยเพราะฉะนั้นหลุมนี้แคดดี้กับนายต้องคุยกันเยอะให้ข้อมูลโอชานเยอะถ้าตีสถานการณ์ตอนนี้เลยนะผมจะบอกให้ตีประมาณ152เพราะว่าผมอยากให้ตีเลยไปก่อนผมอยากให้ตีสั้น152ถึง155ตีได้โอเคงั้นขอเลข9เลข9เนี่ยว่ามันจะตีแล้วลูกมันจะโด่งไปอ่ะเลข8ดีกว่าขอเลข8ดีกว่าแล้วตีให้มันทำลงนิดนึงมีลูกยังครับคือหลุมนี้เนี่ยโบอิดถ้าอยู่เห็นว่าไอกำลังจะตีแล้วลมมันเปลี่ยนทิศเนี่ยก็บอกให้ไอถอยได้นะคือไอก็จะเริ่มพรีช็อตรูทีนใหม่โอเคเพราะลมมันมีโอกาสเปลี่ยนทิศใช่นี่อยู่เลนขวาทงนิดนึงนะเผื่อดรอเข้ามาเป็นตามไปบอลของโปชานโอเคตรงพุ่มไม้ตรงดอกไม้สีแดงโอเคน้ำหนักโอเคนะเฮ้ยเนี่ยมันไหลลงมาเฮ้ยมั
โอเคมันก็ยังงอนอยู่นี่ผมบอกผมดูแล้วมันน่าจะสโลว์เพลย์หลังมาได้แต่คือถ้ามันไหลกลับลงมาไม่เป็นไรถ้ามันออนข้างหน้ายังไงก็พัดขึ้นใช่ถูกไหมไลค์ it โอเค good job candy ซ้อมชิปมีหน้าซ้อมชิปตรงนี้นะใช่ไหมยูมีโอกาสหลุดมานี่ใช่ใช่ใช่ฮิวก็เอาธงไปเนี่ยตรงนั้นที่เป็นดำๆนะเฮ้ยถ้าหลุดซ้ายเนี่ยมันเป็นชิปขึ้นไหมซ้ายถือว่าชิปขึ้นไหมซ้ายชิปขึ้นแต่ผมไม่อยากให้หลุดซ้ายไม่ถ้ามันมาตรงนี้ก็ถือว่าชิปขึ้นนะว่าเล่นง่ายกว่ามาจากขวาเปล่าถ้าธงจอกขวานี่คือซ้ายดีกว่าอย่าหลุดขวา มันขึ้นอยู่กับตำแหน่งธงอ่ะเราต้องดูว่าตำแหน่งธงอยู่ตรงไหนแล้วถ้าสมมติว่าในกรณีที่ตำแหน่งธงอยู่ขวาเราต้องเล่นเผื่อมาทางซ้ายดีกว่าเพราะมันจะได้ชิปขึ้นถ้าไม่ออนอ่ะใช่นี่ขวาเยอะเลยนะเนี่ยนี่ความรู้สึกมันเร็วนะปุ๋ยทำไมมันไม่เร็ววะเผื่อเก็บโอ้คันดี้ไม่ช่วยเลยอ่ะโอ้ยเงียบไงเนี่ยปักกลับไปเหมือนเดิมแม่หักเงินเดือนแอดดี้ไม่ช่วย และนี่ก็คือวิธีการทำงานของผมและโปรชานในรอบซ้อมช่วงเช้าก่อนการแข่งขันในสัปดาห์หน้ามาดูกันครับว่าในช่วงบ่ายหลังจากที่มาร์คสนามจบแล้วเราจะทำอะไรกันต่อบ้างรวมทั้งรอบแข่งจริงที่รออยู่มาดูกันครับว่าเราทั้งสองคนจะทำผลงานได้เป็นอย่างไรและก่อนจากกันไปแน่นอนครับว่าเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก็คือเดมิสึสิงห์อุดมพาณิชย์Art of Golf และ Rocco สนับสนุนรายการโดย Idemitsu ผู้นำด้านน้ำมันหล่อลื่นจากประเทศญี่ปุ่น Sing Corporation ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด Rocco Premium Driver The Best Accuracy and Distance